สวัสดีจากอังกฤษนะคะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีวันนี้สายก็จะพาคุณย่าออกข้างนอกแล้วค่ะเปิดหูเปิดตากันบ้าง2คนแม่สามีกับลูกสะใภ้เดี๋ยวรถรอรถข้างหลังไอ้วันนี้ก็จะเป็นวันของคุณย่าเนาะจ้ะเนาะพูดกันเล่นๆว่าวันของคุณย่าจ้ะก็คือคุณย่าอยากไปทานอาหารข้างนอกไหมคะสายถามคุณย่าเพราะว่าร้านนี้ย่าเขาจะไปทานประจำตอนที่สามีเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ประมาณสัปดาห์ละครั้งเพิ่นจะมาทานอาหารเที่ยงกันนะจ๊ะเป็นร้านอาหารที่ทานง่ายๆกึ่งช่วยเหลือตัวเองแล้วก็กึ่งบริการนะจ๊ะพี่น้องคะเราช่วยเหลือตัวเองครึ่งนึงเขาบริการเราครึ่งนึงโดยประมาณนะคะสายก็จะไปเลือกอาหารไปสั่งอาหารแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็เอากลับมาไว้โต๊ะตัวเองได้หมายเลขโต๊ะมาด้วยอย่างสนาจาแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟตามหมายเลขโต๊ะที่เราได้พี่น้องจ๋าคุณย่าเขาชอบดื่มชาเนาะค่ะชายก็ดื่มได้อากาศพอดีที่จะจิบชากันจ้ะแล้วก็มากดน้ำร้อนที่นี่น้ำร้อนเราสามารถมาเติมได้นะคะถ้าแบบว่าเราทานไปทีนี้มันเย็นเราก็มาเติมน้ำร้อนใหม่ได้จ้ะพี่น้องคะวันนี้ทรายได้หมายเลขโต๊ะ67นะคะเผื่อเป็นเลขดีสำหรับหลายๆคนเนาะจ้ะ67นะคะงวดนี้อันนี้เป็นชาที่คนอังกฤษชอบดื่มเนาะค่ะคนอังกฤษนี้จะดื่มชาหมายถึงว่าเครื่องดื่มยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยก็คือชานะคะคุณย่าจะดื่มชากับนมสดไม่ใส่น้ำตาลนะคะบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่นมสดหรือบางคนจะดื่มเป็นชาดำไปเลยไม่ใส่อะไรเลยแล้วแต่นะนะจ๊ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะทีนี้เขาก็มาเสิร์ฟเขาก็เอาหมายเลขกลับไปด้วยอย่างนี้นะจ๊ะสายสั่งอันนั้นจ๊ะสั่งเป็นแซนด์วิชก็คือแซนด์วิชของอะไรนะเขาเรียกว่าอันนี้เป็นเบคอนแซนด์วิชเนาะค่ะคิดออกแล้วเบคอนแซนด์วิชเป็นอะไรที่กินง่ายๆที่สายชอบสั่งเนาะเพราะเป็นอาหารของเพื่อนที่สายกินได้นะจ้าพี่น้องคะหลายๆอย่างที่สายสั่งอยู่นี้ทั้งหมด513บาท2คนถือว่าเป็นราคาที่ถูกแล้วก็เบสิกของที่นี่เนาะจ้าอันนี้ก็จะมีตามที่สายเขียนให้ดูเนาะพี่น้องจ้าเพราะว่าเป็นเหมือนกับร้านอาหารที่อยู่ตามห้างทั่วๆไปเหมือนบ้านเราเขาก็เรียกว่าที่นี่เขาเรียกว่าคาเฟ่นะจ้าคุณย่าเขาอยากทานอันนั้นอยู่เค้กเนาะสายถามเพื่อนแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนทานไม่หมดชิ้นนึงก็เลยเอามาแชร์กันนี่แหละจ้ะคุณย่าทานแค่นี้พี่น้องคะเค้กเพื่อนเนาะตัด1ส่วน3ซะสายว่าเนาะนั่นแหละพี่น้องเป็นวิกตอเรียเค้กค่อนข้างจะหวานหน่อยสายไม่ค่อยชอบแต่ก็กินได้จ้ะดื่มกับชาเออกินคู่กับชาน่ะนะคะกินกับไอเค้กแล้วก็ดื่มชาคุยกันไปพี่น้องคะคุณย่าเขาก็จะดูบรรยากาศทั่วไปดูคนนะนะจ๊ะเพื่อนชอบดูเผื่อเจอคนที่เขารู้จักอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะคุยกับเราพี่น้องกินไปคุยกันไปตามนี่แหละจ้ะพี่น้องก็มีคนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไซด์เลือกที่จะนั่งใกล้ๆตรงแถวๆนี้คุณย่าจะได้ชมบรรยากาศไปด้วยนะนะจ๊ะนี่เรามากัน2คนนะคะเพราะว่าน้องเมรีไปทำงานกับพ่อเขาจ้ะวันนี้สายก็อยู่กับคุณย่าทั้งวันจ้ะทานเสร็จสายก็จะไปแวะซื้อของโดยที่คุณย่าเขาจะนั่งรอในห้างนะจ๊ะเนาะเวลาเดินกลับคุณย่าบอกถ้าสายถือของอยู่เดี๋ยวคุณย่าเดินเองไม่ต้องจับฉันก็ได้นี่แหละก็ปล่อยให้ย่าเดินออกกำลังกายแล้วก็ดูอยู่ห่างๆเนาะพี่น้องจ๋าตรงนี้เป็นที่จอดรถของดีเซเบิลก็คือคนที่มีบัตรผู้พิการนะคะเขาเรียกว่าบลูแบชอยู่นี่ก็คือบลูแบชคือสามารถจอดมันจะเป็นที่จอดรถจัดให้ส่วนใหญ่จะใกล้ๆห้างจะไม่ได้เดินไกลนะคะคุณย่าเพิ่นได้บัตรนี้ตอนที่หลังจากออกจากโรงพยาบาลเนาะพี่น้องจ๋าทีนี้สายก็จะถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปที่ลูกสะใภ้กับแม่สามีอยู่ด้วยกันเนาะค่ะวันนี้หลังจากทานอาหารเสร็จก็มูนปลาเข้าบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองสายจำไม่ได้นั่นจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้เร่งรีบนะพี่น้องทานไปเรื่อยๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเล่นๆกันนะจ้ะคุณย่าเขาชอบดอกไม้เหมือนสายเลยเนาะเพิ่นเคยเพิ่นบอกสายว่าให้ตัดดอกที่เขาเน่าเขาเหี่ยวลงน่ะตัดออกเพราะว่าจะไม่ได้แย่งสารอาหารกันดอกใหม่ๆจะได้ขึ้นมาแล้วก็บานสวยให้เราดูเนาะค่ะนี่แหละก็ทำนู่นนี่นั่นจ้ะอันนี้ดอกสีแดงนี่เขาเรียกว่าเดเลียเนาะค่ะเดเลีย
มีคนบอกทรายว่าภาษาไทยก็คือดอกรักเร่พี่น้องมันมีหลายสีมากๆเลยแต่ว่าทรายได้สีแดงมาทรายชอบสีแดงนะพี่น้องถ้าเห็นสีต่างๆทรายก็จะซื้อมาปลูกอีกเนาะนี่แหละเห็นไหมดอกใหม่ๆกำลังขึ้นจ้ะพี่น้องจ้าดอกทานตะวันก็เป็นดอกไม้ทรงโปรดของทรายอีกดอกหนึ่งจ้าเนาะพี่น้องจ้าทรายก็ทรายเป็นหวัดได้พี่น้องทรายก็มานั่งคุยกับคุณย่าอยู่นี่แหละจ้าคุยกับย่าเรื่องอะไรรู้ไหมคะพี่น้องตอนนี้ดอกไม้อีกแล้วจ้าคุณย่าเขาบอกว่าดอกที่มันเกิดตอนนี้น่ะมันชื่อดอกอะไรนะเพิ่นกำลังคิดอยู่ฉันก็เพิ่นจะคิดไม่ออกทันทีทรายก็ไม่รู้ทรายว่าเพราะว่ามันเป็นแบบหัวฝังไว้แล้วก็เกิดขึ้นมาทุกปีปีนี้มันเริ่มเกิดดอกแล้วมันชอบแบบว่าล้มพี่น้องต้องหาไม้ไปค้ำแล้วก็มัดติดไม้ไว้จะได้ไม่ล้มเนาะคุณย่าบอกนั่นแหละตามภาษาคนแก่ว่าฉันรู้ดอกอันนี้แหละฉันรู้อยู่ว่ามันเรียกอะไรเพิ่นก็เลยกำลังคิดอยู่เนาะจ้าพี่น้องก็ชี้ให้เราดูว่าดอกนั่นดอกนี่นั่นแหละคือแล้วมันจะมีออกดอกหนึ่งสีแดงๆเป็นหัวใต้ดินเหมือนกันทรายซื้อมาปลูกไม่รู้ว่าเรียกดอกอะไรอันนั้นน่ะทรายก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะคุณย่ากำลังนึกอยู่เดี๋ยวคุณย่าจะบอกถ้าคุณย่าคิดออกเพิ่นว่านะพี่น้อง นี่แหละจ้าตรงนี้คุณย่าเขาจะชอบถ้าไม่ร้อนคุณย่าจะชอบมากๆจะมานั่งดูสวนหลังบ้านจ้าถ้าวันไหนไม่ได้ไปไหนนะคะเราจะนั่งดูสวนหลังบ้านเดี๋ยวไซก็จะไปชงชาให้คุณย่าดื่มชาอีกทีก็ประมาณบ่ายสามกว่าหรือบ่ายสี่โมงโดยประมาณเนาะค่ะเพราะข้าวเย็นคุณย่าตอนนี้ก็คือหกโมงนะจ๊ะหกโมงเย็นพี่น้องจ๋านั่นแหละสองคนก็อยู่แบบนี้ละค่ะในวันที่ปกติของไซที่ไม่ได้ไปทำงานน้องเมลีถ้าอยู่ด้วยก็จะมีเมลีเสียงครึกครื้นขึ้นอีกนะจ๊ะอันนี้อยู่สองคนพี่น้องเนาะนั่นแหละนี่แหละโดยที่คุณย่าเขาชอบนะคะที่เอาเก้าอี้หันไปฝั่งนั้นตอนที่ทรายจัดหันไปฝั่งนู้นคุณย่าเขาไม่ชอบเท่าไหร่เขาก็เลยเปลี่ยนมาแบบเดิมเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละโดยประมาณพี่น้องจ๋าหลังบ้านทรายก็ตอนนี้ดอกไม้ต่างๆก็ที่เราปลูกมันก็จะเริ่มเหี่ยวลงอะไรบ้างนะพี่น้องแต่ว่าก็เหลือเป็นบางตัวที่ให้เราเห็นอยู่เนาะมันจะเกิดมาแต่ละระยะไม่เหมือนกันเราจะต้องวางให้ถูกว่ามีดอกไม้ชนิดไหนบ้างนะจ๊ะพี่น้องช่วงนี้ก็เหมือนที่ทรายถ่ายให้ดูคือจะเป็นทานตะวันแล้วก็รักเร่เนาะค่ะแล้วก็ดอกที่อยู่ในสวนทรายที่เป็นหัวนะจ๊ะพวกทิวลิปอะไรหายไปแล้วทิวลิปปีหน้านี่จ้ะดอกสีม่วงๆนี่จ้ะดอกสีม่วงๆนี่แหละม่วงแล้วก็ขาวแล้วดอกอันแดงๆนั่นก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะทีนี้ทรายก็นี่แหละเอาไม้มาค้ำแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องซึ่งแต่ละฤดูแต่ละเดือนมันจะไม่เหมือนกันเนาะค่ะดอกพวกนี้จะเกิดเดือนสิงหาทรายจะต้องดูให้ดีๆว่ามันเกิดช่วงไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะพี่น้องจ๋าเนาะนั่นแหละกำลังนั่งอยู่คุณย่าคิดออกว่าดอกอะไรเรียกทรายเนาะพี่น้องคะเรียกทรายมาฉันคิดออกแล้วต้องรีบวิ่งไปฟังจ้ะฟาเดอร์ไอริชโอ้ไอริชNo, I-R-I-S. Irish. I-R-I-S. Irish. Irish. Wrist. Yeah. Oh, right. I know now. I knew what. Yeah. Irish. Yeah, เรียกไปฟังว่าฉันรู้แล้วว่าชื่ออะไรนะจ๊ะพี่น้องคะ Irish เป็นว่านี่แหละมันสวยมากๆเลยแต่ว่าเสียทีมันจะต้องมันชอบล้มนะพี่น้องต้องมีที่ค้ำเขามีเป็นเหล็กค้ำอยู่หมายถึงสเปเชียลที่เป็นเหล็กแล้วเอามาตั้งนะจ๊ะแต่ว่าทรายใช้เป็นอันนั้นเป็นไม้แล้วก็มามัดเอาจ้ะพี่น้องนี่ไม้ตัวนี้แล้วก็มัดใส่เอานี่เนาะอันนี้มันไม่ล้มเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนี่สีขาวนี่ก็สวยสีขาวนี่สวยบ่หอมจ้ะแต่ว่าพวกสีแดงๆไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเลยรู้แต่พวกนี้ย่าบอกว่าไอริสนี่แหละจ้ะชมบรรยากาศไปกินข้าวเสร็จตอนนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็ไปรับน้องเมลีเบิ่งลูกแพร่ไส้กับค่ำไว้จ้ะเดี๋ยวมันจะหักเนาะมันยังไม่พอเก็บพี่น้องแต่ว่านี่ถ้ามันใหญ่ๆแบบนี้ถ้ามันอันนั้นแล้วทำให้กิ่งมันหักกันไหมพี่น้องเอ้ยก็เลยต้องค้ำไว้ไม่รู้จะได้กี่วันด้วยนี่ทรายมาเที่ยวเก็บกินเพราะกลัวมันหักนี่เก
เก็บข้างล่างกินก่อนนี่เก็บข้างล่างกินจ้ะมันพอกินแล้วสำหรับทรายหมายถึงกินแบบกรอบๆแต่ว่าเอาไว้ให้มันนิ่มแบบว่าให้มันสุกบ้างให้คุณย่าด้วยนะจ้ะคุณย่าเขากินแบบสุกๆพี่น้องนี่ล่ะช่วงนี้ดอกไม้ก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเห็นบ่ใส่คำไปอยู่นะอันนี้มันเกิดหลายวันแล้วจ้ะเกิดหลายวันแล้วมันก็เหี่ยวเนาะมันก็เหี่ยวโดยประมาณก็แบบนี้แหละจ้ะพี่น้องคะอุ้ยอันนั้นกำลังงามเลยนี่สีม่วงๆตัวนี้กำลังขึ้นงามนี่แต่ยังไม่ได้มาทำสวนเลยจ้ะบ่มีเวลาเลยไม่รู้เอาเวลาไปอะไรรู้เปล่ารู้หรือเปล่าพี่น้องเอาเวลาไปเข้าป่าหาเห็ดช่วงนี้คุณย่าก็นั่งดูนั่นอยู่คนจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอทรายด้วยนะคะพี่น้องค่ะบ๊ายบาย